ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562เช่นที่ที่จังหวัดมหาสารคาม จิตอาสาพระราชทาน904วปร,รเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาํำน้ำลำคลองกำจัดผักตบชวาวัชพืชน้ำโดยได้ช่วยการทำความสะอาดบริเวณร่องขามแปบปลนวางน้ำเย็นตําบลเกิ้งอําเภอเมืองมหาสารคาม ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิทหารตำรวจข้าราชการนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิจะได้นําไปเก็บรักษาไว้ในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินต่อไป ปิดท้ายกันที่จังหวัดน้องคายค่ะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน้องคายร่วมกับเครือข่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ําพระไทยพระราชทานและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค,ภคแก่เด็กผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กอาสาสมัครผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในความดูแลในสถานสงเคราะห์ซานเนลลี่เฮาส์ House, และมูลน,นิธิพักนีสีชุมพาบาน